มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมดดำทนไม่ไหวแล้วมดดำคอนเฟิร์มข่าวลือคู่สามีมดดำคอนเฟิร์มข่าวลือคู่สามีภรรยาคนบันเทิงเลิกกันเงียบๆไม่ใช่หนุ่มกันชัยกับเมย์เฟื่องอารมณ์หลังชาวเน็ตพุ่งเป้าหนักมากถ้าหากใช่ให้มากระทืบได้เลยจากข่าวลือเม้ามอยที่เพจดังอย่างเจ๊มอย108ได้กระซิบกระซาบให้ต่อมเผือกของชาวเน็ตได้ทำงานกันรัวๆและขบคิดกันหนักมากโดยได้ระบุว่าคู่สามีภรรยาในวงการบันเทิงเลิกกันแล้วแบบเงียบๆพร้อมกับบอกอีกว่าฝ่ายหญิงนั้นสตรองมากแต่งานและในไอจีก็โพสต์เพียงภาพคู่กับลูกซึ่งจากข้อมูลต่างๆหลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่ของพิธีกรคนดังหนุ่มกรรชัยกับผู้จัดละครสาวคนเก่งอย่างเมย์เฟื่องอารมณ์เพราะคู่นี้ไม่เคยมีภาพคู่ด้วยกันในไอจีมาเนิ่นนานมีเพียงภาพคู่กับลูกเท่านั้นล่าสุดมดดำคชาภาในฐานะน้องรักของหนุ่มกรรชัยได้พูดปมร้อนนี้ผ่านรายการแชร์โดยยืนยันว่าข่าวเมาส์นี้ไม่ใช่คู่ของหนุ่มเมย์สามีภรรยาคู่นี้แน่นอนคอนเฟิร์มทั้งคู่ยังอยู่ด้วยกันทุกวันพร้อมกับท้ายอีกว่าหากใช่ให้มากระทืบตนเองได้เลยดูเต็มๆได้ที่รายการแชร์ขอขอบคุณข้อมูลจากไวเล่าฟีดโปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ